Play Box กล่องหันษารายการที่ทุกคนจะได้ร่วมลุ้นสนุกแล้วก็ตื่นเต้นไปด้วยกันนะคะว่าของในกล่องนั้นเนี่ยจะเป็นของเล่นชิ้นไหนที่น้องๆรอคอยจะเอากลับบ้านไปจะได้หรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้อยู่ที่ความสามารถของทุกคนค่ะแล้ววันนี้พี่กล้วยหอมก็พาทุกคนมาอยู่กันที่นี่เลยนี่Bloom Monkeyสนุกได้ไม่จำกัดเวลานั่นเองนะคะอยู่ที่ถนนพุทธมณฑลสาย1ค่ะใครที่มาที่นี่บอกเลยว่าสนุกแน่นอนค่ะมีพี่กล้วยหอมรออยู่เพียบเลยไม่ใช่คนละกล้วยกันแต่วันนี้แน่นอนว่าแขกรับเชิญเนี่ยรอพี่กล้วยหอมอยู่ข้างในแล้วนะคะจะเป็นใครไปหาเขากันเลยดีกว่าขอกล้วยสักลูกนิดนึงจ้ะแขกรับเชิญพร้อมแล้วล่ะค่ะนั่งรอกันแบบเอาว่าไปเจอเขากันเลยดีกว่านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีท่านคุณแม่และคุณลูกเลยนะคะเห็นหน้ากันอย่างนี้เราต้องรู้จักชื่อกันสักหน่อยดีกว่าเอาแนะนำตัวเพื่อนๆรู้จักหน่อยค่ะว่าชื่ออะไรอายุเท่าไหร่อยู่โรงเรียนไหนครับผมเชิญเลยสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายพิกยาลุ่งเรืองศิลาจิตครับชื่อเล่นชื่อน้องมังกรมาจากโรงเรียนอัมพรชันศิลาชาครับน้องมังกรครับไหนทำท่ามังกรให้ดูหน่อยดิครับมันต้องอย่างนี้แหละแล้ววันนี้น้องมังกรพาใครมาด้วยคะเนี่ยคุณแม่สวัสดีค่ะแม่หยาค่ะคุณแม่หยานั่นเองนะคะวันนี้ก็มากัน2คนมาในลุคแบบทหารกันเลยทีเดียว แสดงว่าต้องมีคนอยากเป็นทหารใช่ไหมจริงเหรออยากทำไมถึงอยากเป็นทหารนะครับชอบปืนแสดงว่าปกติก็ยิงปืนอยู่แล้วถ้าพี่สั่งเนี่ยเราจะทำตามได้ไหมขอลองดูได้ไหม1 2 3ทหารแถวตรงทหารมัธยาฮัดแถวตรงระเบียบพักหันหน้านู้นหันหน้านู้นทหารหน้าเดินไม่บอกให้เอาหน้าเดินไม่ใช่ทำยังไงพี่ล้อเล่นนะล้อเล่นนั่งลงได้อยู่ค่ะตอนเด็กๆยังเป๊ะขนาดนี้เลยโตมาได้แน่นอนนะคะคุณแม่รอดูเลยนะคะคนนี้เอาล่ะวันนี้รู้หรือเปล่าว่ามาในรายการเราต้องทำอะไรบ้างเล่น Play Box ก็คือเล่นเกมใช่ไหมเพื่อชิงอะไรคะเพื่อชิงของรางวัลกลับบ้านของรางวัลอยากได้ไหมครับอยากได้ถ้างั้นบอกคุณแม่หน่อยคุณแม่ช่วยผมหน่อยครับบอกคุณแม่นะครับเมื่อกี้กินมีไฟกันแล้วเรียบร้อยนะคะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปชมกติกากันเลยดีกว่าว่าวันนี้กติกาของเรายังเหมือนเดิมหรือเปล่าไปชมกันเลยค่ะกติกาการเล่นกล่องหันษาคือน้องๆจะมีเวลา45วินาทีเพื่อจับจิ๊กซอว์ที่อยู่ในกล่องหันษาแล้วเอามาต่อให้เป็นภาพที่ถูกต้องและจิ๊กซอว์แต่ละชิ้นก็จะมีคำตอบซ่อนอยู่จากนั้นจะมีเวลาให้อีก10วินาทีเพื่อตอบให้ถูกว่าของชิ้นนี้มีชื่อว่าอะไรตอบให้ถูกแล้วน้องๆก็จะได้ของรางวัลกลับบ้านไปเลยจ้ากติกาของเรายังเหมือนเดิมค่ะก็คือมีเวลาให้45วินาทีนะคะในการหาจิ๊กซอว์ภายในกล่องเพื่อนำไปแปะไว้บนกระดานแล้วก็เรียงค่ะว่าเกมนี้มีหน้าตาอย่างไรแล้วมันจะมีคำตอบบอกอยู่ในนั้นค่ะแล้วก็ต้องมาเรียงประโยคด้วยว่าเกมนี้มีชื่อว่าอะไรซึ่งจะมีเวลาอีก10วินาทีในการตอบว่าเกมนี้ชื่อว่าอะไรนั่นเองนะคะเอาล่ะฟังกติกาแล้วยากไหมครับไม่ยากคุณแม่พร้อมไหมคะพร้อมค่ะเอาล่ะไหนถ้าพร้อมแล้วสะบัดมือเต็มตัวจับเวลา3 2 1เริ่มได้จับเลยเอาช่วยกันเอามังกรเอาไปแปะเลยมังกรเร็วเวลาผ่านไปกี่วินาทีแล้วคะ10วินาทีแล้วค่ะเร็วมีคำว่าสงอะไรอ่ะเวลาผ่านไปแล้วนะคะ20วินาทีอีกอันนึง5 4 3 2 1หมดเวลา1 2 3 4 5 6 7 8 9ว้าวครบนี่นะดูนะคะมันมีทั้ง4คำเอามาเรียงประโยคสิดูสิว่าได้ไหมลองดูให้ปรึกษากันก่อนอะไรเนาะมีกวิ้นมีเพนมีครามมีสงให้เวลา10วินาทีในการตอบค่ะว่าเกมนี้ชื่อว่าสงครามเป็นเพนกวินได้แล้วสงครามเพนกวินคุณแม่ว่าเลยนะคะสงครามเพนกวินไหน2คนพูดพร้อมกันให้ทุกคนได้ฟัง1 2 3สงครามเพนกวินเป็นคำตอบที่ถูกต้อง มังกรนี่ทำงานได้อย่างรวดเร็วมากช่วยกันหยิบจนครบก่อนเวลาจะหมดอีกนะคะเอาเป็นว่าเกมสงครามเพนกวินหน้าตาจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาเรียนจิ๊กซอว์กันเลยดีกว่าค่ะมาเรามาเรียนจิ๊กซอว์กันเกมหน้าตาดูน่ากลัวแต่เวลาเล่นจะน่ากลัวหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้พี่ว่าไม่หรอกนะแต่น่าสนุกเคยเห็นไหมคะอันนี้เคยเห็นอยู่ใช่ไหมเล่นเป็นยังไงมันดูยากไหมครับไม่น่ายากไม่ยากอะเล่นยังไงไม่รู้อะแต่ว่าเดี๋ยวเราเจอกันในช่วงหน้าค่ะว่าเราจะเล่นกันยังไงบ้างอะแต่ว่าของเล่นวันนี้ได้เอากลับบ้านไปเลยนะรู้ตัวยังเนี่ยรู้แล้วเนาะของเล่นนี่เอากลับบ้านไปเลยงั้นเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาแกะกล่องของเล่นเล่นกันค่ะสงครามเพนกวินน้องมังกรแอบบอกมาเมื่อกี้ว่าแบบมันเล่นยังไงทำยังไงแต่พี่กล้วยหอมไม่รู้เอาเป็นว่างั้นเรามาแกะกล่องก่อนละกันมาประกอบก่อนว่าต้องทำยังไงบ้างเริ่มกันเลยค่ะมาแกะกล่องเลยมังกรครับเกมนี้มันเล่นยังไงครับไหนบอกพี่หน่อยเพนกวินก็จะเขาทุบกันจะทุบแล้วถ้าใครโดนหัวจะกระเด้งออกคนที่โดนคนที่หัวกระเด้งออกคือต้องแพ้อ๋ออย่างนี้นี่เองไม่ยากอันถ้าอย่างนั้นมังกรอยากเล่นกับใครครับผมแม่ดีครับผมเพราะพี่กลัวแพ้อ่ะงั้นเลือกเลยใครจะสีแดงใครจะสีน้ำเงินฝั่งไหนดีอ่ะสีแดงอ่ะฝั่งนี้โอเคเอาละค่ะถ้างั้นศึกคราวนี้พร้อมแล้วสงครามกำลังจะเริ่มขึ้นเตรียมตัวเอา3 2 1ไปกำลังเล่นสนุกกันเลยนะคะเมื่อกี้ลูกหอมก็สนุกมากรู้สึกดีใจที่ชนะอ้าวสนุกไหมคะหอมมังกรสนุกไหมคะมังกรสนุกดูจากสีหน้าก็รู้แล้วคุณเป็นไงคะคุณแม่เกมนี้เพลินๆเนาะเล่นได้เรื่อยๆนะคะจริงๆตอนแรกดูเหมือนจะน่ากลัวแต่จริงไม่น่ากลัวเลยน่ารักดีเนาะแต่ว่าตอนนี้ค่ะช่วงของโซนของเล่นเดี๋ยวเราจะไปเล่นของเล่นกันมังกรอยากไปเล่นของเล่นยังอยากเลยใช่ไหมถ้างั้นเราไปโซนของเล่นกันเลยดีกว่าค่ะไปและตอนนี้เราก็อยู่ในช่วงของโซนของเล่นที่ Blue Monkey นั่นเองค่ะแล้ววันนี้เราทั้งสองคนนะคะก็จะมาเล่นกันทั้งหมด2อย่างด้วยกันอันนี้ก็คืออะไรเอ่ยบ้านลมใช่เลยนะคะบ้านลมเนี่ยกำลังเด้งดึงเลยแต่อีกอย่างหนึ่งก็คือเขาวงกตพร้อมเล่นหรือยังถ้าพร้อมแล้ว let's go ลุยเลยไปเข้าไปก่อนเลยค่ะมังกรและตอนนี้เราก็อยู่ที่เขาวงกตนั่นเองค่ะเอาเป็นว่าวันนี้เราจะหาทางออกเจอไหมไม่รู้แต่เจอทางเข้าแล้วไปกันเลยดีกว่าปะวันนี้สนุกสนานมากๆเลยนะคะได้ของเล่นกลับไปด้วยได้เล่นของเล่นที่นี่ด้วยโหมีความสุขเลยแต่ว่าถ้าเพื่อนๆคนไหนนะคะอยากจะมาร่วมรายการเหมือนน้องมังกรแล้วก็คุณแม่หยาต้องทำยังไงบ้างคะน้องมังกรบอกเพื่อนๆหน่อยต้องส่งชื่อเบอร์โทรและคลิปวิดีโอสั้นๆมาที่ Facebook บูมแรงไทยแลนด์อย่าลืมส่งกันมาเยอะๆนะคะตามนะ นั้นเลยค่ะส่งกันมาเยอะๆนะคะที่ Facebook ของเรานั่นเองค่ะแล้วก็อย่าลืมเขียนมาด้วยนะคะว่าอยากมาร่วมรายการ Play Box กล่องหันษาของเรานั่นเองค่ะแต่วันนี้เนี่ยหมดเวลาของเราทั้ง3คนแล้วนะคะก่อนจากกันไปต้องขอขอบคุณสถานที่ถ่ายทำค่ะ Blue Monkey สนุกได้ไม่จำกัดเวลาอยู่ที่ถนนพุทธมณฑลสาย1เปิดตั้งแต่ 10 โมงจนถึง 1 ทุ่มตรงเลยนะคะมันเล่นกันเยอะๆนะคะที่นี่สนุกมากๆค่ะแล้วก็ถ้าใครอยากติดตามรายการ Play Box กล่องหันษาก็ติดตามได้ทุกวันจันทร์เวลา 5 โมงเย็นที่ช่องบูมแมลง 89 ค่ะแล้วก็ติดตามได้ที่ LINE TV เวลา 1 ทุ่มตรงด้วยนะคะวันนี้เรา3คนต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนและเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้าวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีค่ะ